สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับยายอีกแล้วนะคะแม่บ้านลองทำเมทิกาชาแนลค่ะทุกคนวันนี้นะคะยายจะพามาดูบอลจริงๆก็เป็นบอลบ้านๆนะคะปีนี้หนาวอันนี้คือแบบไม่ได้เอามาแบบว่าเจอสภาพแบบเจอฝนมาแบบอาทิตย์นึงเต็มๆค่อนข้างที่จะใบแบบไปเยอะมากเลยนะคะทุกคนก็จะมีนะคะเจอเก็ดมันเจอน้ำฝนนะคะแล้วก็ความที่แบบใบขาวมากๆก็จะเริ่มแบบเริ่มมีสีออกน้ำตาลนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะพวกนี้มันเป็นธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเขาก็ปรับตัวของเขาเองนะคะส่วนหนอนแมลงยาไม่ค่อยได้ดูแลมากนะคะยามองว่าถ้าเขาอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนลักษณะอยู่แบบกลุ่มใหญ่ๆบางทีเขากินไปใบหนึ่งสองใบอะแล้วก็อิ่มแล้วก็หายไปนะคะทุกคนก็ไม่ได้มากินใบทั้งหมดยาก็เลยเอามาวางรวมๆกันนะคะยาไม่ได้ใส่ตู้อบไม่ได้อะไรนะคะยาก็วางกับอากูนิม่าอยู่ใต้ต้นไม้ปกติเนี่ยค่ะทุกคนก็ไม่ได้อะไรนะคะเดี๋ยวยาก็คือเลี้ยงปกติเลยยาไม่มีน้ำรองนะคะยาจะเลี้ยงใส่แบบกระถางทั่วๆไปเลยนะคะแต่ว่านี่ไอ้ตัวโอ่งใหญ่อย่างเงี้ยบางอันเนี่ยก็จะมีแบบน้ำรองไว้บ้างแต่บางอันก็ไม่มีนะคะแต่ว่ายาจะวางในที่ชุ่มชื้นหมายความว่าตรงนี้ค่ะมันเป็นเหมือนลักษณะเหมือนน้ำไหลมาแล้วมาขังอยู่มาขังแล้วแบบค่อนข้างความชื้นสูงค่ะยาก็เลยมาวางไว้ตรงนี้นะคะส่วนถ้านอกเหนือมาแบบไกลๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะยาก็นะคะยาก็ปลูกกระถางธรรมดาค่ะอันนี้อย่าจำชื่อไม่ได้อย่าได้มานะคะก็จะจำชื่อไม่ได้แต่ว่าค่อนข้างสวยอันนี้ยังไม่แบบลูกเยอะมากแต่ยังไม่ได้ขยายเขานะคะนี่ค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีแดงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เดี๋ยวจะเป็นลูกไม้ยังก็จำไม่ได้นะค่อนข้างที่จะคือเลี้ยงมานานแล้วค่ะก็จะมีแบบต้นเล็กๆแบบส่วนใหญ่จะซื้อประมาณนี้ค่ะมาดีก็เพาะได้ประมาณนี้ก็เลี้ยงเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นช้างเผือกใบบัวก็โตค่ะอันนี้แบบช่วงนั้นแบบใบทิ้งตัวนะคะพักหัวนานพอสมควรสักพักนึงก็คือพอยามาวางไว้ตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีใบตลอดเลยค่ะเป็นใบโตสวยมากๆนะคะยาก็เลยว่าเหมาะและตรงนี้นะคะอันนี้ก็อีกตัวอันนี้มีลูกขึ้นมาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวคราวหน้ายังจะมาทำคลิปที่ขยายนะคะต้นบอลนะคะอันนี้แบบยาได้ต้นเล็กๆมานะพอปลูกสักพักนึงโอ้โหต้นโตแล้วโอ้โหนิ้วดิทุกคนยาได้แบบเล็กๆแบบนั้นเลยนะเนี่ยๆเล็กๆแบบนั้นเลยนะอันนี้โตขึ้นมาแล้วค่ะไม่ต้องวางตู้อบนะคะทุกคนก็คือเอาเป็นว่าเราถ้าใครอยากได้ขยายได้เร็วอ่ะแล้วไม่มีโรคแมลงเนี่ยก็แนะนำให้แบบไว้ในตู้อบนะคะแต่ยังไงจะปลูกธรรมชาติเลยนะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้นี่หกหลงค่ะทุกคนโหช่วงนั้นหกหลงแบบสวยมากอันนี้ต้นลูกไม้ค่อนข้างที่จะยังขึ้นใบไม่เยอะนะคะทุกคนเอ้าทุกคนพวกหลงใบไอ้นี่นะคะทุกคนโหเจอแล้วทุกคนการหักค่ะแต่ว่ายังไม่ได้หักแบบว่าสมบูรณ์ขนาดนั้นไม่คือยังพอไอ้นี้ได้นะคะโอ้ก้านเม็ดมีรอยพับหักตรงนี้ค่ะทุกคนถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวยามาบอกนะคะว่าถ้าสมมติว่ามีก้านหักแบบนี้นะคะไม่ต้องแบบทิ้งนะคะทุกคนบางคนอาจจะแบบต้องหาไม้มาแบบว่าผูกไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะ
าจจะหาไม้มาผูกแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีไม้ผูกนะคะทุกคนยาขอแนะนำเลยคือยาใช้แบบวิธีนี้แก้ไขปัญหาแบบได้ดีมากๆนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะก็คือใช้หลอดนะทุกนี่นะคะทุกคนก็ใช้หลอดนะคะอันนี้ยาจะมีใกล้ๆที่ต้นบอนเลยนะคะก็นี่เลยค่ะก็ตัดแบบนี้นะคะหรือไม่ก็เอาขนาดเท่าๆกับที่เขาเป็นรอยพับนะคะตัดแบบนี้เลยนะคะตัดกึ่งกลางแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปหุ้มนะคะหุ้มตรงก้านเดี๋ยวเราไปหุ้มตรงก้านนะคะนี่ค่ะทุกคนหุ้มใส่ก้านแบบนี้นะคะเอาหลอดเนี่ยค่ะก็มีแบบว่าเวลาเราทานน้ำนะคะแล้วเก็บไว้หรือไม่ก็แบบแบ่งมาจากเซเว่นอย่างนี้นะคะเวลาเราใช้ไม่หมดเนี่ยค่ะก็นำมาใช้ประโยชน์เนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่แก้ไขนะคะไอตัวก้านที่เขาแบบค่อนข้างที่จะหักจะงอนะคะเพราะบางทีเวลาเขาเจอฝนเนี่ยค่ะลมแรงมากๆค่ะเขาก็จะมีโอกาสงอเพราะว่าต้นหกหลงนี้นะคะค่อนข้างที่จะก้านยาวนะคะความสวยงามเขาก็อยู่ที่ก้านนี่ค่ะแต่บางคนก็จะผูกเอาไว้นะคะส่วนยาเนี่ยคือยาอยากให้เขานี่นะคะแบบเจริญเติบโตตามปกติแต่ว่าเราจะซ่อมแซมนะคะในส่วนที่เขาเป็นปัญหาเนี่ยค่ะพอใช้หลอดเห็นไหมคะเขาจะตั้งตรงขึ้นนะคะแล้วก็ซ่อมแซมในตัวที่เขางอเห็นไหมคะเขาจะงอตรงนี้นะคะอันนี้ก็หายแล้วเห็นไหมแล้วทีเนี้ยในส่วนที่ตัวงอนี้นะคะทุกคนเขาก็จะหายนะคะคืนเป็นปกตินะคะดังนั้นก็ไม่ต้องกังวล นะคะทุกคนสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะแต่ถ้าใครกลัวนะคะไม่อยากเกิดปัญหาอีกก็อาจจะต้องใช้ไม้แบบนี้ค่ะทุกคนหาไม้แบบนี้นะคะแล้วก็มายึดเขาไว้นะคะช่วยได้ในเรื่องของช่วงลมเยอะๆหรือดูฝนแต่ส่วนยาชอบใช้หลอดแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำให้ต้นและก้านเนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วก็คืนทรงเหมือนเดิมคือเขาจะกลับจากที่ตัวงอหักเนี่ยเขาก็จะคืนกลับมานะคะมันเป็นการรักษานะคะคืนสภาพสมดุลของเขาคืนมานะคะให้เนื้อเยื่อเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมอะค่ะคือรักษาเขานะคะดังนั้นก็ใครเกิดปัญหานี้ก็แก้ไขปัญหาแบบยาได้นะคะก็คือใช้หลอดทั่วๆไปเนี่ยค่ะทุกคนก็มีหลอดประจำเอาไว้นะคะแล้วก็แก้ไขโดยแบบว่าซ่อมแซมนะคะโดยตัดเนี่ยค่ะทุกคนก็ตัดตรงกลางแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะเอาไปสวมนะคะในการเนี่ยค่ะแก้การหักได้นะคะเห็นไหมคะก็จะมีแบบนี้นี่นะคะแล้วก็สวมเข้าไปก็จะยึดก้านเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนที่เขางอสมมติส่วนที่เขางออย่างเงี้ยใช่ไหมคะพอเรายืนให้เขากลับสภาพเดิมนะคะเขาก็จะหายเป็นปกตินะคะนี่ค่ะเป็นการรักษาเขานะคะทุกคนยังไงใครเจอปัญหานี้อยู่ก็สามารถแก้ไขปัญหาแบบยาได้นะคะในกรณีที่แบบเราไม่ได้ใส่ตู้อบนะคะคือเราแบบวางไว้ปกตินะคะเจอแดดเจอลมเจอฝนค่อนข้างหนักพอสมควรก็คือเราต้องการให้เขาอยู่เหมือนเขาอยู่ในป่าค่ะเป็นธรรมชาตินะคะเจอฝนหักบ้างงอบ้างเป็นธรรมชาติแต่ว่าเขาจะได้แบบใบคือเขาจะดิ้นชินนะคะแต่ถ้าเราอยู่ในตู้อบอ่ะโอเคอันนั้นมันเป็นการแบบต้องเปิดจากตู้อบออกมาแล้วมาดูเนี่ยแต่นี่คือแบบวางประดับไว้ทั่วไปนะคะมีปัญหาก็แก้ไขปัญหาไปเนี่ยนะคะใครเจอปัญหาอย่างยาก็ใช้แบบยาได้เลยนะคะวันนี้ลองทำกันดูค่ะใครมีปัญหานี้อยู่ก็ลองทำนะคะแก้ไขได้ 100% แน่นอนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคน